โดยในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติหรือกอตชและคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกอต,ตรมีวาระพิจารณาในเรื่องของการจัดการภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆและการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจซึ่งบางอย่างนะคะต้องไปพิจารณาในขั้นของวุฒิสภาอีกครั้งหนึ่ง พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้พูดถึงการรักษาความปลอดภัยประชาชนไม่เฉพาะในช่วงปลายปีเท่านั้นนะคะแต่ว่าท่านนายกย้ำว่าจะต้องดูแลความปลอดภัยตลอดทั้งปีทั้งในเรื่องของความปลอดภัยในเขตเมืองชุมชนท้องถิน่นซึ่งตำรวจจะต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภยัย โดยเฉพาะการแก้ปัญหาภาคใต้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนพื้นที่และวางกำลังพลให้สอดคล้องกันโดยเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้นบางพื้นที่จะต้องปรับฐานที่ตั้งเพราะว่าสถานการณ์ความไม่สงบจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแล้วก็ขอให้ประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลความปลอดภยัยร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่ด้วยค่ะ